อย่างเมนูแอปเปิลแคนครับจะเป็นยังไงเก๋ไก๋ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องนำแอปเปิลเนี่ยผลใหญ่ๆสวยๆเลยนะฮะมาคว้านเนื้อข้างในออกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของเครื่องดื่มกันครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะนาวครับนี่ใส่ลงไปก็จะได้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับให้หวานกลมกล่อมนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับโอเคแค่นี้เองครับ3อย่างนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับหลายคนสงสัยว่าจะหวานเกินไปหรือเปล่านะฮะอย่ากังวลครับเพราะว่าสุดท้ายตอนเราเสิร์ฟนะครับเราก็จะเอาอันนี้จะมีน้ำแอปเปิลน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมเนาะเข้มข้นนิดหนึ่งใส่ลงไปนะครับด้านใต้แต่สุดท้ายนะครับเราก็จะเจือจางนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มความซ่าด้วยน้ำโซดาครับฟองเริ่มมาละห้ามล้นนะครับเพราะว่าถ้าล้นปุ๊บเนี่ยความเก๋จะหายไปสุดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฝากระป๋องน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราก็ไปตัดมาน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆนะครับถ้าจะทำตัวฝาอันนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดูแลนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแอปเปิ้ลแคนนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะขั้นตอนการรับประทานนะครับอย่าดึงฝาด้านบนนะครับให้เราเปิดเหมือนกระป๋องนะครับนี่ถ้าดึงฝาก็กร่อยเลยนะดูครับโอ้โหเหมือนน้ำอัดลมเด๊ะๆแต่ข้างในเป็นน้ำแอปเปิ้ลครับนี่แล้วก็มีหลอดแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแอปเปิ้ลแคนเก๋มากๆเลย